เอาแต่ใส่เรื่องสุขภาพแบบถามผมเกี่ยวกับช่วงนี้ไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังอะไรเงี้ยครับผมชอบความห่วงใยของเขาครับผม他说他其实觉得做过最感动的一件事情就是他常常会问他说哎有没有吃药啊生病了好不好有没有照着吃饭啊就是为他嘘寒问暖这样他觉得是最感动的一件事情哦原来这样但是他应该好像啊心都紧张分开มากกว่ากันครับผมอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใครดูแลใครมากกว่ากันนะครับผมเพราะว่าจริงๆพี่สิงห์เนี่ยค่อนข้างจะดูแลผมมากกว่านะครับผมเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าที่ควรนะครับพี่สิงห์ก็จะค่อนข้างซนๆผมเป็นคนค่อนข้างซนๆพี่สิงห์ก็จะคอยเทคแคร์ดูแลเล็กๆน้อยๆให้เรื่อยๆเนี่ยครับผมถ้าการจะเป็นคริสโตเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเราจะอยู่เป็นครอบครัวภริยาแบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นความลับอยู่หลายโปรเจกต์เหมือนกันครับผมถ้าว有很多的工作但是都是秘密还不能告诉大家Chris 的也是不是秘密呢 Chris 的行程สำหรับของ Chris ก็เป็นความลับเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ความลับนะครับ29นีออนแล้วครับผมถ้าว不是秘密29号就会有作品哦แต่ว่าถ้าเป็นงานคู่ของเรา2คนเนี่ยยังเป็นความลับอยู่ครับถ้ามันอยากจะมาให้เราเคยจูดเวลาให้เราเคยจูดจะต้องจูดอาจจะเป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นมีติ้งที่โน่นที่นี่ที่นั่นใช่ใช่ครับผมอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ครับเขาบอก就可能就见面会嘛不然就是没什么可能骗你们的你们这样开这么开心吗有一群小哥哥，我们过去撩一下。好吧，那可以，可以吗？怎么动吧 ？Kissing， I have a gift for you. What? Put your hand. This is a gift. Oh. Wow, wow, wow. อันนี้ก็จะเป็นเค้กนะฮะเป้อายะพิรยามั้งขอบคุณนะครับมองหมอจุ๊บทีสิคริสมาไหนบอกไหนคริสวะยังไม่นอนเนี่ยเนี่ยกำลังไล่หาดูอยู่แป๊บนึงลองเข้ามาในนี้มันก็ไม่มีอ่ะมันเชิญไม่ได้อ่ะไหนวะแอปคล้ายจะเจอป่ะใช่เนี่ยไม่มีเพราะถ้ามีนี่ฟอร์ไว้ก็ต้องขึ้นมาแล้วสิโน่อีกคนนู้นเขาบ่นว่าเขาชอบผมวันนี้มากเขาก็เลยจะไม่อาบน้ำนอนแย่แล้วยังไม่ได้แช่น้ำเลยก็เมื่อกี้นอนไปแล้วก็ช่างมันเถอะเมื่อกี้นอนแล้วว่าผีหลอกไม่พูดดีกว่าเมื่อกี้นอนอยู่แล้วก็มีคนมาเคาะห้องแล้วพอไปส่องตามแมวก็ไม่มีใครพอกลับมาที่เตียงปุ๊บก็มีคนมาเคาะห้องอีกก็วิ่งไปส่องตาแมวไม่ขายคราวนี้เปิดประตูเลยจ้าเปิดนะก็ไม่มีใครเท่านั้นแหละโทรหากูเลยจ้าพี่เจนอยู่ไหนอ่ะอยู่ชินชาจุยไม่ใช่คริสหรอกเพราะว่าคริสไลฟ์อยู่นี่ก็ดูไลฟ์คริสอยู่คริสจะเดินมาขอได้ยังไงในระหว่างที่สิงห์กำลังโทรมาเล่าว่ามันมีประเด็นนั้นไม่ทำให้ไก่แยมมาไม่ให้หนูเออนางวีนเหรอจ้ะเมื่อเช้าเขาเอาอาหารอาหารเช้ามาเสิร์ฟที่ห้องแล้วคือแบบว่ามันก็มีสองห้องใช่ไหมก็มีห้องฉันกับห้องคริสใช่ไหมแล้วคือนางก็วางห้องนี้ชุดหนึ่งแล้วนางก็ไปเสิร์ฟห้องคริสชุดหนึ่งแต่ประเด็นคือขนมปังอ่ะนางลืมแบ่งมาว่ะนางก็เอาขนมปังไปเสิร์ฟห้องคริสแล้วนางก็เอาแยมมาเสิร์ฟห้องกูเว้ยก็คือประมาณว่าคนนึงกินแต่แยมคนนึงกินแต่ขนมปังอย่างนี้แล้วก็คือห้องอีคิดก็ไม่มีไม่แยมเลยห้องอีคิดมีแต่ขนมปังส่วนห้องกูเขาอยากให้เราแยมไม่มีขนมปังเดินมากินด้วยกันเขาอยากให้เรากินด้วยกันนั่นแหละเขาอยากให้กินด้วยกันโรงแรมเป็นแฟนคลับสงสัยสงสัยบ่อยเป็นเอ้ยสงสัยคนเอามาเสิร์ฟเป็นภริยาอีเดาะทีมภริยาหรือเปล่าอยากให้กินด้วยกันนะก็วิ่งปุ๊บเราไม่ได้วิ่งเข้าพารากอนเราวิ่งออกซ้ายไปด้านข้างพารากอนก็วิ่งออกไปเป็นทางที่รถก็จะเลี้ยวเข้าไปอ่ะก็เลี้ยวไปปุ๊บละเอียดมากล้มเลยขอท่าล้มโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเหมือนการแบบแล้วฟุตบอลยิงเข้าแล้วสไลด์อ่ะ
อย่างนี้เลยไปแบบหัวเข่าอย่างนี้เลยเขารีบไปไหนตายนะครับก็คือจริงๆนัดเจอแฟนคลับเสร็จที่เราท้องแล้วก็เดินเราจะไปที่รถพลาก้อนเหมือนกับว่าเราเห็นว่าแฟนคลับเดินตามมาได้ไกลแล้วเลยเราก็เลยแบบว่าวิ่งเลยได้เหรอก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าเดินตามมาไกลก็เลยอยากจะแบบหายตัวไปเลยแล้วก็วิ่งเป็นนินจาวิ่งไงหายตัวไปเลยหายลงไปกับที่พื้นเลยก็แหกโค้งเลยนะครับผมสไลด์เลยแบบนี้ก็เริ่มเลยก็มีตรงนี้แต่ว่าคิดติดไว้อ๋อแล้วก็มีตรงนี้แต่ว่าตรงนี้อันนี้ไปคงคุยได้นะจ๊ะคิดอยากเห็นใส่สีชมพูในทีมสนามบินอ่ะอยากเห็นมิ้นเหรอครับจะเห็นพี่สิงใส่แล้วก็คิดใส่ด้วยแต่แบบมิ้นเลยเหรอแบบว่าสีชมพูปามิงกุ้งอันนี้ถ้าสีชมพูอย่างสีชมพูสีชมพูอ่ะได้ครับแต่เอาชมพูสกอตแฉกเลยให้มันอยู่ในหน้าที่การงานก็พอได้ได้ทำแล้วอย่างเว้ยตอบยังของผมกับพี่สิงโตเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกครับทำไมครับมันเรามาเป็นเพลงนะโอ้สมัยรับน้องพวกคุณเคยร้องเพลงปวดหัวไหมสามสี่ปวดหัวพี่ชื่ออะไรฮะพี่ชื่อสิงโตครับพี่ชื่อสิงโตครับพี่ชื่อสิงโตถ้าสิงโตผมไม่มีคนร้องให้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรต้าจะหาหัวชื่อคริสนะครับไม่ร้องให้ร้องคนเดียวโอ้โห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 ต้องมีมินนิ่งพิเศษ right สนุกนิดเดียวเอง what is that mean เขาบอกว่าแข่งรีฟันตอนไปแข่งรีฟัน
เราลืมไปไม่ได้ซื้อ